สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เราจะมาทำในหัวข้อที่ว่าเวรกรรมที่คนคนนั้นน่ะเขาทำกับเราอ่ะมันจะส่งผลยังไงกับเขาบ้างคือเวรกรรมที่คนคนนั้นน่ะเขาได้ทำกับเราไว้อ่ะฉันอยากรู้ว่าคนคนนี้เขาเคยโกงเงินฉันไปอ่ะฉันโคตรอยากจะแบบอยากจะฆาตกรรมเธอมากเลยอ่ะฉันอยากรู้ว่าคนที่เขาอ่ะทําให้ฉันเดือดร้อนอ่ะฉันอยากรู้แค่ว่าคนที่เขาทําให้ฉันเดือดร้อนอ่ะคือณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงก็4มีให้เลือกทั้งหมด4ภาพไพ่ใช้ภาพไหนดีวะตั้งใจดูดีๆนะคะทีมที่1ด็อกเตอร์ทีมที่2บัตเตอร์ไฟล์ทีมที่3เด็กสาววัยรุ่นทีมที่4อินิมิศัตรูนี่คือศัตรูเริ่มนะคะทีมที่1หมอทีมที่2ผีเสื้อทีมที่3ทีมที่3เด็กสาวทีมที่4ศัตรูเลือกมาใบเดียวพอค่ะทีมที่1ก็คลิปนี้กะจะทำไม่ยาวมากนะแล้วก็เราจะมาดูว่าเขามีแอคชั่นจะทำอะไรกับคุณไหมเรามาดูว่าคนคนนี้เขามีแอคชั่นอะที่ว่าจะทำอะไรกับคุณไหมแอคชั่นแอคชั่นอะรู้จักไหมแอคชั่นอะแอคชั่นอะรู้จักไหมเขามีแผนการร้ายจะทำอะไรฉันหรือเปล่าประมาณว่าเขาอะมีแผนการร้ายจะทำอะไรฉันใช่ไหมฮะบอกมาเขามีแผนร้ายจะแบบจะทำไม่ดีไม่ร้ายหรือจะทำอะไรฉันหรือเปล่าคนนี้เก่งนะนี่ yes เขามีแผนการร้ายชัวร์มีแผนการร้ายอยู่เต็มพุงเลยว่าเขามองคุณทั้งสวยแล้วก็รวยอ่ะคุณไม่ใช่คนธรรมดานะโหได้ราชาเหรียญได้ราชาเหรียญแล้วก็ได้ราชินีเหรียญเนี่ยโอ้โห
คนคนนี้ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องเงินหนักมากนะเนี่ยเขากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากคนคนนี้เขาทำงานระบบคนคนนี้เขาทำงานแบบระบบออนไลน์อ่ะเขาทำงานระบบออนไลน์เนี่ยเหมือนเขาทำงานแบบเนี่ยทำงานในเน็ตเหมือนเขาเป็นคนที่แบบคนคนนี้ต้องทำงานร่วมกับหลายๆคนนะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมันเป็นไพ่หมอนะเนี่ยคือหมอแล้วก็เหมือนเขากำลังมีปัญหาเรื่องความรักกับพ่อไม้แม่ไม้คนหนึ่งอ่ะเหมือนเขาอยากจะไปแบบเหมือนเขาอยากจะไปออกกำลังกายไปทะเลไปอะไรสักอย่างอ่ะถ้าถามว่าคือตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงคำตอบก็คือว่าเขาไม่สบายค่ะเขาไม่สบายเขาป่วยอยู่เนี่ยเขาไม่สบายเขาป่วยอยู่เขากำลังวางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังกายเหมือนเขาอ่ะมีปัญหาเรื่องความรักด้วยนะคนเนี้ยเหมือนเขามีปัญหาเรื่องความรักแล้วเขาก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็ความรักนะคนเนี้ยแต่เขาเป็นคนทำงานเก่งนะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะคนคนเนี้ยเป็นคนที่ทำงานแบบเก่งมากอ่ะเอ๋มองว่าเขาก็แบบเหมือนหาเรื่องแบบเขาพยายามหาเรื่องจ้องจับผิดคุณนะแล้วก็เหมือนเขาแบบนินทาว่าร้ายหาเรื่องเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกอ่ะพูดตรงๆเลยสำหรับคนที่เลือกทีมหนึ่งเนี่ยคือคนคนนี้เขาทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆเขาทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนฉลาดมากแล้วคุณก็รวยด้วยเป็นคนที่สวยและรวยมากคุณเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็รวยคุณเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็รวยเหมือนเขาอะแบบเหมือนเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคือฉันน่ะกำลังเหมือนเขากำลังแบบอยากจะบอกคุณว่าคือฉันน่ะแบบคือสงสัยกำลังสงสัยบางอย่างอะเกี่ยวกับตัวเธออยู่ฉันกำลังสงสัยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเธอฉันอะคือมีความหวาดระแวงฉันอะมีความหวาดระแวงแล้วก็ฉันอะรู้สึกสงสัยบางอย่างในตัวเธอฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะหาเรื่องแกล้งเธอยังไงดีฉันสงสัยบางอย่างแล้วฉันก็คือตัวฉันอ่ะกำลังสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับตัวเธออ่ะฉันมีความรู้สึกว่าเธออ่ะมีความลับบางอย่างที่เธออ่ะปิดบังซ่อนเร้นไม่บอกฉันเหมือนกับคนคนนี้เขาเจตนาไม่ดีอ่ะคุณนะคนคนนี้เขาเจตนาไม่ดีอ่ะคุณเป็นความอิจฉาริษยาที่คุณหน้าตาดีกว่าแล้วก็รวยกว่าเหมือนเขามองว่าคุณอ่ะเป็นต้นเหตุทำให้เขาเนี่ยขาดทุนผลประโยชน์หายไปรายได้หายไปอ่ะเหมือนเขามองว่าคุณอ่ะเป็นต้นเหตุอ่ะที่ว่าทำให้หน้าที่การงานของเขาไม่ดีเท่าไหร่นะคะเรามาดูทีมบัตเตอร์ไฟนะคะผีเสื้อThank you.
ใบแรกนะคะเดทสอบตกอกหักตกงานดวงตกแต่ในที่เนี้ยเอ๋กำลังมองว่าเขาอะไม่มีตังค์ไม่มีเงินเป็นสภาวะแบบธุรกิจล้มเหลวธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยมันล้มเหลวธุรกิจที่เขาทำอยู่อ่ะมันล้มเหลวการที่ธุรกิจของเขาล้มเหลวก็เพราะว่าเขาอ่ะไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารมาไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารมาแล้วก็คนคนนี้เคยทำกรรมอ่ะคนคนนี้เคยให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งหรือไม่ก็เคยไปทำแท้งหรืออาจจะพาเมียไปทำแท้งอาจจะให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งหรือว่าพาเมียไปทำแท้งหรือเคยทำแท้งมาก่อนอ่ะเหมือนเขาทำกรรมกับเด็กอ่ะคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องการเงินอ่ะหนักมากบอกได้เลยว่าหนักมากเพราะว่ามันได้ไพ่จัดเม้นอ่ะก็คือว่าเขาจะมีปัญหาหนักในเรื่องการเงินแล้วก็เนี่ยคือช่วงที่เขาต้องชดใช้กรรมคนคนนี้เขาจะมีเนื้อคู่อ่ะเป็นคนต่างชาตินะคนคนนี้เคยทำกรรมกับเด็กเขาอาจจะเคยให้เงินเพื่อนยืมอ่ะไปทำแท้งหรืออาจจะซื้อยาขับเลือดมาให้ลูกมาให้เพื่อนกินอะไรแบบเนี้ยเหมือนคนคนนี้เขาเคยทำกรรมกับเด็กมันก็เลยทำให้ตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินค่อนข้างหนักเหมือนตอนนี้เขาอาจจะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฐานะร่ำรวยนะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฐานะเขาร่ำรวยอ่ะคือแบบกูรวยอ่ะมันเหมือนกับว่ามีคนมาโกงเงินเขาไปอ่ะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฐานะทางการเงินร่ำรวยอ่ะมันแปลได้ว่ามันจะมีคนอ่ะมายืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนคือมีคนมาเอาเงินเข้าไปแล้วก็ไม่คืนหรือถ้าเขาเป็นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีอ่ะถ้าเขาเป็นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีอ่ะนะก็คือว่าตอนเนี้ยขายของไม่ได้ถ้าคนคนนี้เป็นนักธุรกิจหญิงอ่ะบอกได้เลยว่าโดนเนี่ยโดนเพื่อนโกงเงินแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นแม่ค้าบอกเลยขายของไม่ได้แต่เอ๋มองว่าไพ่มันบอกว่าเหมือนคนคนนี้เขามีแฟนแล้วนะคนคนนี้เนี่ยเห็นป่ะคนคนนี้เขามีแฟนแล้วนะคนคนนี้เขามีแฟนแล้วแล้วแฟนของเขาอ่ะไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาติเออแต่ถ้าถามว่าดวงตกไหมมันดวงตกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นใบแรกเนี่ยเดทเลยอ่ะก็คือแบบทำกรรมที่เกี่ยวกับฆ่าสัตว์มันเป็นเดทแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยติดคุกเดทแล้วก็เนี่ยทำดีก็ได้ทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ทำเลวก็ลงนรกเหมือนเขาทำกรรมที่เกี่ยวกับเด็กมาก่อนอ่ะมันเป็นกรรมที่เขาทำกับเด็กอ่ะอาจจะไม่เคยทำแท้งอ่ะแต่ให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งอ่ะมีสิทธิ์อ่ะบอกได้เลยมันก็เลยทำให้เขาถูกเอาเปรียบถูกโกงอ่ะแต่ถามว่าเขาลำบากไหมไม่ลำบากนะเพราะว่าคนนี้ได้ผัวรวยอยู่สามีรวยได้เมียรวยได้ผัวรวยคุณต้องระวังคนคนนี้นะคนคนนี้ได้5 เหรียญน่ะเขากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินนะเอ๋มองว่าเนี่ยเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณอ่ะเขาจะมายืมเงินคุณคนคนนี้เขาจะมายืมเงินคุณหรือใบเนี้ย
มาชวนคุณทำธุรกิจร่วมกันเขาอยากจะคืนดีกับคุณเนี่ยไพ่ World of Fortune เนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะคืนดีกับคุณเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ฉลาดเก่งเป็นผู้หญิงแบบเก่งอ่ะเป็นคนเก่งมากอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งอ่ะแล้วคุณก็เป็นแบบผู้ชายที่คือคุณเป็นผู้ชายที่คุยเก่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคือในสายตาคนคนนี้เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ฉลาดคุยเก่งไพ่มันขึ้นประมาณว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณคนคนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วเขาคนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วเขาต้องการคืนดีกับคุณเพราะเขาอยากให้คุณเนี่ยซัพพอร์ตเขาอยากให้คุณแบบซัพพอร์ตทางด้านการเงินเขาอะเออโคตรเห็นแก่ตัวเลยว่ะเรามาดูทีมที่สามนะคะทีมที่สามค่ะเรามาดูนะคะว่าคนคนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างน่าจะย้ายที่อยู่ย้ายงานไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะมีผัวเลี้ยงดูนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมีปัญหาทางด้านน่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินน่ะคนคนนี้นะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้ากินนอนนอนเดี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็กินข้าวเดี๋ยวก็กินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคนคนนี้เคยทำแท้งมาก่อนหรืออาจจะพาเมียไปทำแท้งชัดมากคือตอนนี้เขากำลังมีปัญหาตกงานอยู่นะตอนนี้เขากำลังมีตกปัญหาเรื่องตกงานอยู่แต่ถือว่าเขาโชคดีมากเลยนะที่ว่าได้ไพ่ใบเนี้ยเหมือนเขามีคนเลี้ยงดูนะคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีผัวเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายให้เงินใช้หน้าที่ของผู้หญิงคนนี้ก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกอาจจะผัวเก่าก็ได้นะเหมือนตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะอันนี้ก็คือการย้ายงานย้ายที่อยู่อ่ะกรรมที่ผู้หญิงคนนี้เวรกรรมที่ผู้หญิงคนนี้ต้องชดใช้นั่นก็คือตกงานผู้หญิงคนนี้นะเวลานี้นะตกงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่ผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบกรรมที่เขาทำกับคุณอ่ะมันทำให้เขาอ่ะต้องย้ายงานแล้วก็ย้ายที่อยู่เหมือนตอนแรกทำงานบริษัทเนี้ยเงินเดือนดีแต่ก็โดนไล่ออกกรรมที่เขาทำกับคุณอ่ะทำให้คนคนนี้ต้องย้ายงานย้ายที่อยู่แต่ถามว่าเขาลำบากไหมไพ่มันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีผัวเลี้ยงนะเอกก็มองว่าเขาก็มีลูกแล้วนะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีลูกแต่จริงคนนี้เขาเคยมีลูกแล้วนะเขาเคยมีลูกมาก่อนนะอาจจะเคยทำแท้งก็ได้อาจจะไม่เคยทำแท้งก็ได้อาจจะเคยให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งซื้อยาขับเลือดให้เพื่อนกินเขาอาจจะทำกรรมโดยการไม่รู้ตัวกรรมที่เขาทำไม่รู้ตัวก็คือแบบซื้อยาขับเลือดให้เพื่อนกินพาเพื่อนไปทำแท้งอะไรแบบเนี้ยเพราะไพ่มันก็ขึ้นอีกเนี่ยเนี่ยทำกรรมกับเด็กเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กไปทิ้งก็เหมือนกับว่าเป็นผีเด็กเอาไปทิ้งวัดเนี่ย
การที่เขาทำกรรมกับเด็กมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมืดมนอ่ะเหมือนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งสวยงามคือเขาจะหลงลุ่มหลงไปในสิ่งที่มันผิดเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนดีอ่ะแต่พอไปทำแท้งมากลายเป็นคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่งานการไม่ทำหาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปเล่นไพ่หาเงินได้เท่าไหร่ก็เอาไปเล่นหวยเก็บเงินไม่อยู่กรรมที่เขาทำกับเด็กอ่ะกรรมจากการที่ว่าเขาทำกับเด็กเขาอาจจะให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งพาเพื่อนไปทำแท้งหรือเขาอาจจะเคยทำแท้งมาก่อนก็ได้แต่จริงๆอ่ะไพ่ใบนี้มันเป็นตัวบอกนะว่าจริงๆอ่ะเขาก็มีลูกของเขานะเด็กที่แบบไม่ใช่ผีอ่ะเป็นเขามีลูกที่เกิดกับสามีคนแรกแล้วก็สามีคนเนี้ยอาจจะรวยเพราะว่าเหมือนผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ยังแบบเหมือนผู้ชายคนนี้เขาก็ยังให้เงินเขาใช้อยู่อ่ะคือผู้หญิงคนเนี้ยตอนอายุ17-18อ่ะอาจจะเคยท้องก็ได้นะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาลูกออกแล้วก็พอลูกคลอดเนี่ยเขาก็ยกให้ผู้ชายอ่ะเอาไปเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาไม่อยากเป็นแม่คนเพราะว่าไพ่มันบอกประมาณว่าเขามีลูกแล้วอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้คือเขามีลูกแล้วไงแต่เขาก็ยกให้ผู้ชายคนนี้เลี้ยงแล้วพอตอนเนี้ยเขาตกงานอ่ะคือตอนนี้เขาตกงานอ่ะเขาก็เลยต้องกลับมาดูแลลูกอะไรประมาณเนี้ยคือกรรมที่เขาทำกับคุณก็คือมันทำให้เขาว่าตกงานเวรกรรมที่เขาทำกับคุณอ่ะมันทำให้เขาตกงานแต่บุญที่เขายังมีอยู่อ่ะบุญที่เขายังตัวเขายังมีอยู่อ่ะมันก็ทำให้คือมีผู้ชายให้เงินเลี้ยงดูเขาอยู่อาจจะสามีเก่าเนี่ยแหละที่ว่ายังให้เงินเขาใช้อยู่ทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าเขาจะเอายังไงกับคุณเขาจะ take action ยังไงสามเหรียญอาจจะไม่ทำอะไรหรอกได้แต่อะไรเนี่ยสามเหรียญสองถ้วยสิบเหรียญทาวเวอร์เขาก็มองว่าคุณเนี่ยรวย The Fool แล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยนะแล้วก็ได้ King of Cup เขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้ชายที่หล่อมากเขามองว่าคุณเป็นผู้ชายที่หล่อมากเซ็กซี่รูปหล่อและเซ็กซี่เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนฝรั่งเลยอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะไม่เหมือนคนไทยคุณสวยเหมือนฝรั่งเลยความสัมพันธ์อ่ะมันจบไปแล้วเนี่ยมันเป็นทาวเวอร์เขาก็คิดว่าคุณอ่ะรวยเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนทำงานเก่งเขาอยากจะคืนดีกับคุณว่ะจริงๆนะมันเป็นสองถ้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาอยากคืนดีกับคุณนะอย่าไปเอาตกงานมันไม่มีเงินไม่มีงานมันอยากจะคืนดีอ่ะคุณมันอยากจะคืนดีอ่ะคุณเพราะคุณรวยคุณน่ะได้10 เหรียญแต่มันน่ะตกงานมันตกงานแต่คุณรวยคุณคบเพื่อนที่จนกว่านะ1เลยนะยืมตังค์2เอาเปรียบ3นะรับหลังอ่ะนินทา4อ่ะถ้าเราพลาดเมื่อไหร่นะถ้าเราพลาดเมื่อไหร่มันแทงข้างหลังเราคุณคบคนที่บุญทัดเทียมกับคุณดีกว่าเอาบุญเสมอกันน่ะทีมสุดท้ายนะคะได้ไพ่ศัตรูค่ะเนี่ยอินิมีเนี่ยเป็นอันเนี้ยศัตรูนะแอบดูเนี่ยศัตรูผลกรรมที่มันจะได้รับผลกรรมที่มันจะได้รับเหมือนเขาอยากคืนดีอ่ะคุณอ่ะเออ
ฉันอะเห็นไหมสัญญาณคบเพลิงอะฉันถือไฟแล้วฉันก็ส่องเนี้ยคือเขาอยากจะคืนดีอะคุณอันเนี้ยเขาอยากจะโทรหาคุณเขาอยากจะเอาของขวัญมาให้เขามองว่าคุณอะรวยมากเขามองว่าคุณเนี่ยโคตรรวยเหมือนกับว่าเนี่ยเขามองว่าโคตรรวยอ่ะเออแปลกว่ะแต่คุณก็ไล่เขาอ่ะอย่ามายุ่งกับกูเขาก็ไม่เป็นอะไรนะเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแบบที่เขาคนคนนี้เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยเรามาดูดีกว่าว่าเขาจะทำยังไงกับคุณเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขาอ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยไม่ได้รวยขึ้นแล้วก็ไม่ได้จนลงไม่ได้รวยขึ้นฐานะไม่ได้รวยขึ้นเลยแล้วก็ไม่ได้จนลงเขายังมีชีวิตที่ normal ธรรมดาเขาไม่ได้เป็นอะไรเออเข้าใจเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรไหมเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาปกติดีเราจะมาดูว่าเขาจะ take action คุณยังไงอะ The Sun Nine of Pentacles The Star เหมือนเขาอยากจะไปทำบุญนะคนคนนี้สี่ถ้วยเขาทำอะไรไม่ได้อะเขาทำอะไรไม่ได้เขานอนอย่างเดียวเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะไปแบบอันนี้เจ้าแม่แฟชั่นนะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็แค่ไปตลาดไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือไม่ก็เข้าแอปพลิเคชันอะขายเสื้อผ้าความสัมพันธ์อะมันจบไปแล้วเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนแต่เขาอยากจะไปทำบุญกรวดน้ำให้คุณนะเขาอยากจะไปทำบุญอ่ะกรวดน้ำให้คุณเขารู้นะว่าคุณอ่ะไม่ชอบเขาเขารู้นะว่าคุณอ่ะไม่ชอบเขาแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบพอพูล่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะคุณแบบเนี่ย The Star The Sun เขารู้ว่าคุณอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักคุณเยอะเขารู้นะเขารู้ว่าคุณเนี่ยคนรู้จักเยอะมากโคตรดังโคตรฮอตเป็นเขามองว่าคุณอะเป็นคนเด่นคนดังคุณคือ The Starคุณน่ะเป็นเดอะสตาร์เลยคุณดังเหมือนมีคนรู้จักคุณเยอะคุณนี่ดังเหมือนพวกดารานักร้องคุณเป็นคนที่ดังมากโด่งดังมากแล้วคุณก็ไม่ชอบเขาด้วยเขาอ่ะอยากจะคืนดีอ่ะคุณเขาอยากจะจีบคุณเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณเขาอยากจะจีบคุณแต่คุณน่ะไม่เล่นด้วยเพราะคุณไม่อยากยุ่งกับคนลักษณะแบบนี้เพราะคุณมองว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้หวังดีมาหวังกอบโกยมาหวังปอกลอกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ